ราชบุตรองค์อารยะท่านเทวันข้าพเจ้าอารยันยอมรับว่าท่านเก่งมากข้าไม่ได้ใช้ดาบฟันคอข้าพเจ้าอารยันแต่ท่านได้ใช้คำพูดที่มันคงซะยิ่งกว่าดาบแสนคมเทียบแทงจิตใจอารยันมันจำเอาไว้อารยันขออยู่ยิ่งราชสีมันจะไม่ยอมหนีออกนะมึงจงจำภาพเหตุการณ์นี้ไว้ภาพเหตุการณ์ของชีวิตเขาสุดท้ายกว่าเลยอ่ะถ้ากูตกอยู่ในสภาพแบบไหนขอให้มึงตกอยู่ในสภาพแบบนั้นถ้ากูอะไรยังตายแบบไหนก็ขอให้มึงคุ้มทับเทวันตายแบบนั้นโอ้ยไอ้เทวันรำรำรำจับเสื้อขอช่วยด้วยขอช่วยด้วยเฉยไว้ดวงวิญญาณของพระองค์ค่อยๆหลุดลอยออกจากร่างไปสิงสถิตอยู่ที่ป่าช้าวัดบ้านเชียนครับพี่น้องเพี้ยนอะไรสักท่านจงนำพระศพขององค์อารยันเข้าสู่เขมรนครส่วนท่านพี่เทวินตอนนี้ข้าเทวันได้ช่วยท่านเป็นกำลังของข้าแล้วท่านอยากจะได้อะไรตอนนี้นะคงจะสงใจเท่านั้นขอบใจมากน้องพี่เอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่เนี่ยจะกลับรัตนชัยยาก่อนถามแม่ว่าเจ้ากลับถึงเมืองเมื่อไหร่แล้วก็เอาไว้คุยกันน้องพี่ชอบดีตัวได้แล้วครับพี่เอามาดามิต้องข้ามตามคำสั่งหนึ่งนำข้าเราเข้าสู่เขมรนครเพื่อไปรับก็เดินมานาคาถ้าไปทูลถวายต่อองค์เนื้อครัวจะกับพระใจเขาข้าคิดว่าติดไปนำขาลูกเล่นของท่านมันก็เหมือนกับน้ำในดอยทางปลอดใช้กับข้าไม่ได้ผล